3Dนะครับอย่างที่ลงไว้ในเพจว่าวันนี้เนี่ยผมมาขายอาหารด้วยนะครับก็ได้เพื่อนที่เป็นเชฟนะที่ภูเก็ตเขาเปิดร้านที่ว่า Smoking Fit นะครับวันนี้ก็มาสร้างสรรค์อาหารให้ทุกคนได้ทานกันครับวันนี้บรรยากาศกำลังดีนะครับร้อนมากนะเป็นชาวต่างชาตินะครับก็มาซื้ออาหารครับร้านจะหายากนิดนึงนะครับก็จะอยู่ระหว่างอันนี้เป็นก๋วยจั๊บเจ๊อ้วนคลองเตยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อยากกินครับอันนี้ก๋วยจั๊บเจ๊อ้วนครับอันนี้แล้วก็อยู่ระหว่างหมูทอดโคตรอร่อยนะครับนี่หมูทอดโคตรอร่อยนะครับโคตรอร่อยอร่อยจริงๆนะครับแต่อย่าไปกินนะครับผมอยู่ตรงนี้มากินตรงนี้แต่กินได้กินได้นะครับกินได้ที่จริงร้านเราอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นเมนูที่เรามีทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลูกมือเชฟนะครับก็มาจากฮาวายนะครับมาจากฮาวายโตที่ฮาวายนะครับแต่บ้านเกิดอุดรนะครับแต่กินเยอะไปหน่อยก็เลยดูเหมือนคนฮาวายนะครับอันนี้ก๋วยจั๊บเจ๊อ้วนนะครับนี่ฝั่งนี้ครับก๋วยจั๊บเจ๊อ้วนนี่คือเปิดข้างๆกันนะครับครับผมครับถ้ามานี่คือร้านที่อยากกินนะครับอยากกินกินร้านนะร้านผมอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะคือตรงนี้ร้านนี้คือให้สังเกตร้านเจ๊อ้วนนะเพราะว่าพื้นที่เขาจะยาวจะใหญ่นิดนึงนะถามว่าที่ไหนครับงานอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับคุณยอดสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ครับผมสวนสนุกวันเดอร์เวิลด์นะครับตอนนี้ก็งานก็เพิ่งเริ่มนะครับก็ใครที่เข้ามาก็เชิญแวะมาได้นะครับเข้ามาข้างในก็นี่ครับเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าเชฟตัวจริงก็จะอยู่ด้านหลังนะครับก็ไปแล้วมาแล้วอันนี้ก็คือคุณเชฟบีเวอร์ครับก็เขาก็มาสร้างสรรค์อาหารครับยอมปิดร้านที่ภูเก็ตนะนี่ยอมปิดร้านเลยครับเพื่อมาสร้างสรรค์อาหารให้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับเชิญตามสบายครับเนื้อแมวเหรอเนื้อแมวเหรออะไรนะมีคนบอกเนื้อแมวเหรอไม่ใช่เนื้อแมวนะครับเป็นกุ้งนะครับแล้วก็เมนูชื่ออะไรบ้างนะฮาวายไฟโอฮาวาย 5-0 ทำจากกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือนะครับจากเกตอันดามันเลยนะครับบ้านเราครับผมแล้วก็อีกเมนูหนึ่งคือFish and Chip ครับผม Fish and Chip นะครับก็คือจากผลมาจากคนอังกฤษเลยครับอ๋อปลาไปอังกฤษแล้วก็อีกเมนูหนึ่งคือเป็นชีสฟรายครับผมอ๋อชีสฟรายนะครับอร่อยสโมกกิ้งฟรายสโมกกิ้งฟิชครับสโมกกิ้งฟิชฟรายอะไรแต่แถวนี้นะครับก็เชิญมาครับนี่ก็เป็นเชฟที่นี่เป็นลูกมือเชฟนะเป็นคนที่ชิลมากนะครับชิวจนบางทีก็ต้องเร่งนะครับเช้าอะไรนิดนึงนะส่วนคนนี้ก็จะทำมัดตะแมงเนี่ยดูพิธีก็จะมีการขูดชีสแล้วก็จะเสิร์ฟเลยนะครับว้าวนี่โอ้โหพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟนะครับแล้วก็นี่ลูกค้าหายไปไหนแล้วลูกค้าอยู่ตรงนี้นะครับก็คิดว่าพี่ครับอาหารได้แล้วครับผมพูดภาษาพี่ไม่ได้ครับขอบคุณมากครับผมenjoy your food ครับขอบคุณครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะเดินทางไปที่บูธ What the Duck นะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวมีนัดเข้าไปที่บูธ What the Duck 4:30 ก็สามารถไปเจอกันแต่เดี๋ยวผมจะเดินไปด้วยเราจะดูบรรยากาศงาน Cat Expo 3D นี่ไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับหมูทอดโคตรอร่อยอยู่ตรงนี้นะครับแต่ไม่ใช่ร้านผมนะครับนี่นะอันนี้อร่อยน่ากินเขาน่ากินจริงๆนะไปเจอกันมีนี่อันมันชื่อร้านอะไรคุณมาล่าคือใช้เนื้อสุนัขไม่ไม่ไม่เนื้อหมูเนื้อหมูโอเคนี่ร้านคุณเบสเดอะบักเก็ตนะครับเขาก็มาขายด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็นี่คุณโอ๊ตบักเก็ตที่เป็นนักร้องเป็นนักร้องแต่แม่เขาชื่อเจ๊อ้วนอะไรนะใครนะแม่คุณโอ๊ตเนี่ยวงเดอะบักเก็ตชื่อเจ๊อ้วนก็เลยไปเขาเรียกว่าไปเอาธุรกิจของแม่ตัวเองเนี่ยนะมาปู้ยี่ไม่รู้ว่าจะสานต่อหรือจะปู้ยี่ปู้ยำธุรกิจบ้านเองแต่ว่าถ้าอยากรอชื่อแม่ก็เจ๊อ้วนเจ๊อ้วนได้เลยนี่ไม่ต้องตอบเจ๊อ้วนครับก็รอชื่อแม่คุณโอ๊ตได้เลยครับก็ตามนั้นนะครับถ้าใครว่านี่บรรยากาศตอนนี้ยังร้อนอยู่นิดนึงเพราะว่า4:00 PM นะครับแต่ว่าอีกสักพักน่าจะบรรยากาศดีนะครับแล้วก็มีหลายร้านตรงนี้มีหลายร้านตรงนู้นก็แนวๆให้เห็นใส่แว่นไหมนี่พี่เขายอดครับก็มีหมูย่างมีแล้วก็เชิญมาได้นะครับร้านไก่ทอดพี่บุ้ยนี่ไก่ทอดพี่บุ้ยมาไหมครับพี่บุ้ยสวัสดีครับผมพี่บุ้ยมาไหมครับพ
พี่บวยมาพรุ่งนี้นะครับไก่ทอดพี่บวยนะครับกินเอาคนละอันคนละบวยนะครับนี่พี่บวยนี่ก็เคยคุยกันนะครับแต่ผมเชื่อว่ากินไก่ทอดแกและกล้ามไม่ใหญ่เท่าแกแกกินคีนแกกินคีนแต่แกรังสรรค์อาหารอร่อยๆไม่เรากินเพื่อที่เราจะได้ไม่มีซิกแพคเหมือนแกครับนี่ก็จะหาร้านผมก็เนี่ยมาดูร้านพี่บวยแถวๆนี้นะครับฮะก็ขอมาคุณไฟครับอันนี้คุณไฟคุณไฟนะครับคุณไฟนี่ได้สังเกตดีสวัสดีครับผมเอาคนญี่ปุ่นไหมครับไม่ใช่ฮ่องกงอ๋อเป็นคนฮ่องกงนะครับสวัสดีครับผมโอ้แฟนคลับนะครับผมขอบคุณมากนะครับ thank you ครับครับตอนนี้ผมมีหิวไหมผมมีอาหารขายโอ้เจ๊เจ๊ very good food นะนี่ very good food shrimp and fish and chip and french fry โอเคโอ้นี่ and video this guy is อันนี้คืออะไรprawn โอ้คนนี้พูดภาษาอังกฤษเก่งคุยกับเขาได้เลยผมไม่แข็งแรงอ่ะคุยเลยเอาเร็วคุยกันมีอะไรนิดนึงบาร์บีคิวฟรายมาเห็นไหมเพราะว่าพ่อครัวเรานอกจากจะอ้วนแล้วยังพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาพี่ป้าพูดภาษาอังกฤษได้เปล่าไม่ได้เราเหมือนกันนะโอเคนี่เดี๋ยวเราขอถ่ายรูปโอเคป่ะไว้บอกขอบคุณครับขอบคุณครับโซ่เอา see you soon นะโอเค enjoy your food I'll meet you there. Okay. Enjoy your food นะ okay. I'll see you. สวัสดีครับผมก็ตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินไปที่ Food Water Duck แล้วก็ตามมาครับดูว่าบรรยากาศมีอะไรบ้างคุณไฟนี่เขาทำผมมาใหม่นะยอมผมมาใหม่ตอนนี้เหมือนแบบคนญี่ปุ่นนะชุดก็ตัดมาใหม่ครับทำหน้าข้ามตาศิลปินนะเขาเป็นผู้จัดการแต่งตัวดีกว่าอันนี้ต้องยอมเข้าไปตรงนั้นก็มีคอนเสิร์ตครับที่จบไปเมื่อกี้ก็เป็นคุณสงกรานต์เขาเล่นไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราไปทางไหนครับพี่ไฟทางนี้นะก็สำหรับใครที่ประมูลของก็อย่าลืมต้องขอบคุณด้วยนะครับของตอนนี้เราก็จัดส่งให้ทุกคนเรียบร้อยเดี๋ยวเราแจกแจงว่าได้มาเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดให้ทุกคนได้ดูนะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่ร่วมกันประมูลล่าสุดเดี๋ยวเราจะมีประมูลกันที่ค่ายวอเตอร์ดักด้วยนะเพราะว่าจะรวมศิลปินหลายคนก็อยากจะช่วยเหมือนกันก็เลยเรากะว่าเดี๋ยวจะไปประมูลก็จะมีทั้งของแป้งโกของพี่เป้อารักษ์ของคุณชาติสุชาติอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะเอามาประมูลกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับหมดก่อนตรงนี้ก็เริ่มคึกคักแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก่อนเดินมาทางนี้ครับตรงนี้ก็เป็นบูธแคทนะครับทีนี้วัดเดอะดักเข้าไปทางไหนทางนี้ตามมาครับตามมาตรงนี้ก็จะเป็นบูธแบบว่าศิลปินของค่ายเพลงนะครับก็จะมีเสื้อผ้าก็ใต้หิวก็ไปกินข้าวตรงนี้เป็นภาพ3มิติก็สามารถเข้าไปทำตาเหล่ดูได้ใครเคยดูภาพ3มิติได้จะรู้ว่าต้องทำตาเหมือนคล้ายๆตาเหล่จะมองเห็นก็จะมีเสื้อขายเยอะแยะนะครับทุกคนก็จะมาจับจ่ายใช้สอยซื้อเครื่องเขาเรียกของที่ระลึกของศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบก็มาตรงนี้ได้ครับถ้าหิวก็ไปฝั่งนู้นแต่ฝั่งนู้นผมว่าตอนนี้ยังร้อนอยู่นิดนึงรออีกสักพักนึงนะครับอากาศผมว่าไปซื้อไปนั่งกินตามใต้ต้นไม้จะซื้อไปนั่งกินตามใต้ต้นไม้ก็ได้นี่มีกีตาร์ด้วยของพี่ยูโก้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นะครับก็มีน้ำพริกด้วยนะครับมีน้ำพริกกลางสีลูกครับโอ้มีเยอะแยะเลยนี่วงนี้ผมรู้จักวงนี้ผมชอบมากสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับวงนี้นี่เคยเจอแต่หลังเวทีหน้าเวทีไม่ค่อยได้เจอนะครับ
เวทีเจอเขาบ่อยมากคาแรคเตอร์เขาก็จะแตกต่างไปทุกครั้งนี่นะครับผมครับอันนี้คือวิดีโอครับอ๋อสวัสดีครับวิดีโอก็มาส่งครับผมซูเปอร์เมกเนอร์นะครับมีเรื่องอะไรที่ต้องเล่าให้ฟังเยอะแยะแต่ว่าจะไม่เล่าวันนี้นะครับหลังไมค์ได้ไหมเป็นหลังไมค์แล้วกันนะครับมีความเป็นศิลปินเราวางไว้อยู่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมไปพูดผมก่อนพี่ครับคนนี้ไม่ธรรมดานะครับคนนี้วันนี้ไม่ธรรมดานะครับผมเราไปต่อครับไปต่อสวัสดีครับผมโอ้ฮาวายูวันนี้นี่มาดูเลยใช่ไหมครับโอ้วันนี้เนี่ยเขาติดตามไปเกือบทุกคอนเสิร์ตครับนะฮะคอนเสิร์ตที่ใกล้บ้านก็จะไปไกลบ้านก็ไม่ไปไปคนญี่ปุ่นนะแต่พูดไทยชัดมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะพี่เดี๋ยวผมไปที่พูดวัดเดอะดาร์กก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นสวัสดีครับผมเจอกันนะครับตัวนี้ก็เป็นบูธเยลโล่แซงนะครับนี่สวัสดีครับเยลโล่แซงแล้วก็มีโอ้ยเยอะแยะเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นแผนที่นะครับดูว่าใครเล่นกี่โมงอะไรยังไงแต่ว่านี่ของเราจะมีแป้งโกแป้งโกเล่นวันไหนวันนี้ใช่ไหมวันนี้สามทุ่มเนี่ยก็จะบอกตรงนี้เราก็เดินมาตรงนี้ก็ได้ก็มาดูแต่ว่าเวลาเนี่ยปรับเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเวลาจะมีเลทนิดๆหน่อยๆก็ต้องลองเช็คดูดีๆแล้วเดี๋ยวเขาจะมีประกาศอยู่เรื่อยๆว่าใครจะเล่นช่วงไหนเวลานะครับอันนี้ก็คือแฟนๆของ Cat Video ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะทันสมัยนิดนึงหน้าตาจะทันสมัยคือจะไม่ใช่แบบว่าใส่กางเกงขาม้าอะไรเงี้ยก็จะไม่ใช่นะขาก็จะเล็กนิดนึงนะครับอันนี้คือแฟนๆของแคทในโดนเราเจอกันนะครับผมสวัสดีครับนะครับครับนี่เห็นไหมโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหนี่คนเห็นไหมโอ้โหนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องสุดนะเราจะมาได้มาที่โอ้โหทรงผมชอบมากถ่ายรูปเลยถ่ายรูปหนึ่งสองครับมึงนะล้อหนึ่งสองโอเคครับขอบคุณครับโอ้โหต้องผมเจ๊มากเรียกกันพี่ในกาสองเรือนโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเจอกันอ่ะมานะครับเดี๋ยวเจอกันที่โอ้นี่ไงเจอแล้วมาเจอกันหน้าวัดเลยนะครับนี่นี่คือวัดเดินนักนะครับค่ายเพลงที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคนี้ครับนี่ก็เป็นหน้าตาทีมงานครับตรงนี้หน้าตาทีมงานส่วนมากคนก็จะเห็นแต่ชาติสุชาติแป้งโกมังกะเทียแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังคือนี่นะครับคนจ่ายตังค์คือคนนี้นี่คนนี้เลยนะครับเงินออกช้ามังกะเทียผอมลงไม่มีตังค์กินข้าวก็คนนี้นี่ก็นั่นเลยนะใครอยากเป็นนักแสดงก็ติดต่อเจ๊ฝนได้นะครับเจ๊ฝนนี่เขาเป็นแนวแบบว่าผลักดันศิลปินให้ไปเป็นนักแสดงนะครับผมต้องไปเล่นบทเป็นคนบ้าอยู่หลายครั้งเพราะเขาพยายามผลักดันในสิ่งที่ผมก็เหมือนต้องการแต่ก็เหมือนจะไม่ต้องการแต่ว่าก็ทำเต็มที่ครับแถวไหนครับพี่คนสามแถวไหนอีกแล้วตรงนี้อยู่ตรงไหนครับพี่หุยนี่พี่หุยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่คอยผลักดันศิลปินทุกคนนะครับผลักดันคอยให้ศิลปินคนนั้นเนี่ยได้เติบโตขึ้นนะครับบางทีผักไปก็ผักล้มก็มีเหมือนกันนะครับแล้วแต่อารมณ์เขานะครับเขาจะผักไปทางไหนนะครับผมรู้สึกว่ามีคนถืออูคูเลเล่ที่ผมเพ้นท์มาสวัสดีครับจำได้ครับผมโอ้ยขอคืนเลยขอคืนอันนี้คือคุณประมูลจัดขายอ๋อแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครซื้อเลยใช่ค่ะโอ้ผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยผมเขียนไปนานแล้วนะแล้วก็ยังไม่มีใครประมูลยังไงก็ฝากประมูลด้วยไปที่บูธนู้นก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาว่าเดอะดักเพราะว่าผมมีนัดแบบว่าเจอเพื่อนๆนี่ประมาณ4โมงครึ่งแต่ว่าตอนนี้เรามาที่นี่ก่อนนี่นะครับช่วยเล่านิดนึงที่นี่คือทำอะไรยังไงฮะเป็นโครงการสองดนตรีฟรีให้กับเด็กนักเรียนทุกคนได้ช้าๆนิดนึงครับช้าๆอีกที3 4ที่นี่เป็นโครงการดันกุศลที่สองดนตรีฟรีให้เด็กๆในชุมชนเตย
ก็คือเป็นโครงการที่สอนดนตรีฟรีให้ชุมชนในคลองเอ่ยครับแล้วก็พวกเครื่องดนตรีนี่คือประมูลประมูลเพื่อ 100% จะเข้าไปในคลองอ๋อก็คือรายได้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเขาก็จะหักเข้าไปที่โครงการนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยแวะมาที่นี่นะครับก็มาโครงการชื่อคลองเตยมิวสิกโปรแกรมค่ะโครงการชื่อคลองเตยมิวสิกโปรแกรมผมไม่รู้จะแปลทำไมเขาก็พูดไทยอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอให้ข้อมูลได้เยอะๆนะครับขอบใจด้วยนะครับผมครับผมครับแล้วเดี๋ยวเรามานะครับเราแวะไปที่ที่บูธของเราก่อนถ้าคุณสังเกตดีๆตรงนี้คุณจะเห็นศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับศิลปินผู้ที่เขาเรียกว่าอยู่เบื้องหลังศิลปินดังๆหลายคนไม่ว่าจะแต่งเพลงออกแบบปกครับครับคนนี้เลยครับพี่วัดอิวเวอรี่นะครับสวัสดีครับพี่สบายดีนะร้อนเลยครับร้อนนะช่วงนี้ร้อนนิดนึงแต่ว่าอีกสักพักนึงนี่ก็น่าจะเย็นครับน่าจะเย็นครับก็ครับนี่วันนี้เราก็มีในบูธเราก็จะมีแผ่นมาขายนะครับก็นี่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็จะมี The Flamingo ครับฟลามิงโก้ชนุดมมีชนุดมนะครับศิลปินใหม่เลยมั้ยศิลปินใหม่แล้วก็ The Flamingo ครับครับแล้วก็ Flamingo โอ้โหนี่ชาวร็อกแล้วก็พี่เป้นะครับนี่มี2แผ่นคู่ครับออกทีเดียวออก2แผ่นเลย18เพลงครับครับและหลังจากนี้นอกจากนี้ก็ยังมีอัลบั้มเก่าๆของพี่เป้ด้วยอันนี้ที่ขายไม่ค่อยออกครับอันนี้ได้ขายได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ของผมก็จะมีอัลบั้ม Sticky Rice อัลบั้ม Special Edition แล้วก็อัลบั้มล่าสุด Lucky แต่ว่าอัลบั้มที่4นี่ยังไม่อัลบั้มที่3นี่ก็ยังไม่เสร็จนะครับก็มีแล้วก็มีแป้งน้องแป้งนะครับน้องแป้งนี่น้องแป้งหน้าตาสดใสนะครับช่วงนี้ชีวิตน้องแป้งสดใสนะครับหน้าตาเขาก็สดใสนิดนึงนะไม่รู้ไปทำอะไรมาช่วงนี้สดใสมากนะก็แผ่นก็หนักด้วยนะดูมีโฟโต้บุ๊กมีโฟโต้บุ๊กของเขาตอนเปิดตัวเขานี่เขาก็เอาภาพเขาใช่ไหมใช่ครับไปประมูลช่วยเหลือเลยนะในมูลนิธิครับนี่เห็นไหมจิตใจงามคนนี้นะวันก่อนเรียกแท็กซี่ให้ผมแล้วก็ผมยังไม่ได้จ่ายตังค์เขาก็ไม่ทวงคนนี้เป็นคนดีนะก็มีคนบาปด้วยเขาเรียกคนดีคนดีแต่เป็นคนบาปอันนี้เป็นโปรดักต์ของใครก็คนบาปชนุดมมาคนดีแต่พวกก็จะมีชนุดมคนบาปเลือดชั่วอันนี้ก็จะแรงๆนิดๆนะคนนี้เนี่ยหรือจะเป็นแนวแบบว่าสัจธรรมชีวิตหรือแนวกระวงกระวีต้องมีท่านมีท่านนี่มาไม่พี่ชาติมาไหมวันนี้พี่ชาติมากี่โมงพี่ชาติมาพรุ่งนี้นะครับนี่นะก็จะมีของนี่ด้วย N212 Magisteer นะ BF Brown Flying นะครับนี่ก็เป็นของ Brown Flying หมดเลย Magisteer โอ้ยเสื้อ Magisteer สวยมากเสื้อ Magisteer สวยจริงนี่ครับสวัสดีครับพี่โอ้โหสบายดีนะครับพี่กำลังชวนเพื่อนๆใน Facebook มาดูผลิตภัณฑ์ที่ค่าย What the Duck อีกครับเยี่ยมมากครับก็ดีผมชอบเสื้อมาร์เก็ตเตียร์มากประเทศด้วยนะเนี่ยมาร์เก็ตเตียร์ก็มาดูได้ที่บูธ What the Duck นะครับอันนี้ลงมาจากไหนครับอันนี้ขายเสื้อป่ะอ๋อเราเข้ามาขายเสื้อนึกว่ามาผิดบูธนะครับถูกแล้วถูกแล้วไม่เกี่ยวกับเราเขาขายมันแค่เจ๊อย่างเดียวฝากขายเสื้อพี่ด้วยนะนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้ผมก็จะอยู่แถวนี้นะครับรอดูว่ามีใครมาตอนนี้ครับพี่รอดูว่ามีใครมาแล้วก็อยากจะมาถ่ายรูปบ้างนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้ฝั่งนั้นวงก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับบรรยากาศน่าสนุกมากใครอยากคุยกับผมเท่าไหร่นะครับโอเคพรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะแนะนำประมาณเท่านี้แล้วก็ถ้าใครอยากจะแวะมาเจอกันเนี่ยก็มาได้ที่ What the Duck ผมจะอยู่ที่นี่จนถึงประมาณ5โมง
หลังจาก5โมงเนี่ยผมก็จะกลับไปที่ร้านขายกุ้งต่อนะครับก็คือเจอกันตรงนี้5โมงและหลังจาก5โมงเนี่ยผมก็จะไปอยู่ที่ร้านขายกุ้งประมาณจนถึง6โมงเราเล่นกี่โมงนะพี่ไบ6โมง50ตามตารางเล่นเวทีไหนนะครับเล่นเวทีไหนนะB1 เวที1ประมาณ 6:50 ใช่มั้ย 6:50 ตามเวลา 6:50 ก็จะไปอยู่ที่เวที1ครับก็คือตอนนี้จะอยู่ที่ Booth What the Duck ไปจนถึง 5:00 นหลังจาก 5:00 นเนี่ยจะไปขายกุ้งอยู่ตรงซุ้มขายกุ้งเมื่อกี้กุ้งฮาวายเมื่อกี้จนถึงประมาณ 6:00 นและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะไปเตรียมตัวเพื่อที่จะเล่นคอนเสิร์ตนะครับที่เวที1นะครับประมาณ 6:50 เวลาคาดเคลื่อนได้นะครับที่เวลาเล่นเนี่ยแต่ว่ายังไงลองติดตามเรื่อยๆวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมบรรยากาศงาน Cat Expo 3D ในวันนี้นะครับก็ที่สวนสนุกอะไรที่สวนสนุก Wonderland ที่สวนสนุก Wonderland นะครับใครที่ดูอยู่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากมาก็มาได้เลยครับก็พรุ่งนี้งานจะมีวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับก็ยังไงก็มาได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตามเวลาที่นัดหมายนะครับอยู่ที่ถึง 5:00 นร้านไก่กุ้งถึง6โมงแล้วก็บนเวที6โมง50เวที1นะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ